อข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติพลเอกประยุทธ์แจงสภานะคะการใช้จ่ายเงินฟื้นฟูเยียวยาโควิด-19พร้อมเผยมิ่งขวัญเคยเสนอตัวเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ไม่เอาค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่แจงหลังจากนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอภิปรายถึงปัญหาเศรษฐกิจโดยโยงไปถึงการส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในประเทศว่าเป็นการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ขอความช่วยเหลือส่วนการใช้งบกลางปี2563วงเงินรวมกว่า 500,000 ล้านบาทโดยเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น 96,000 ล้านบาททุกอย่างมีการตรวจสอบค่ะหากมีการใช้จ่ายเกินกว่า100ล้านบาทขึ้นไปและต้องมีแผนโครงการรายละเอียดเพราะเป็นเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของตนเองส่วนเงินกู้เพื่อฟื้นเยียวยาสถานการณ์โควิด-19 นะคะพลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าเงินที่กู้จริงๆ1ล้านล้านบาทโดย 45,000 ล้านบาทได้ใช้ด้านสาธารณสุขค่ะยังใช้ไปไม่กี่พันล้านส่วน 550,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากจะจ่ายเยียวยา 5,000 บาท12เดือนให้คนไทย30กว่าล้านคนจะต้องใช้เงินถึง 1.98 ล้านล้านบาทจึงต้องใช้ตามกรอบวงเงิน3เดือนส่วน 440,000 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจก็กำลังมีมาตรการใช้เงินอยู่ค่ะโดยต้องมีเงินไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ในอนาคตด้วยส่วนอีก900ล้านบาทเป็นเงินในประเทศที่มารวมกันค่ะนายรัฐมนตรียังชี้แจงถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะต้องแก้ปัญหาการเกษตรทั้งระบบรัฐบาลจะใช้เงินทุกบาทต้องรอบคอบส่วนการขยายตัวเศรษฐกิจหลายประเทศหดตัวซึ่งเป็นปัญหาที่เผชิญกันทั้งโลกพยายามประคับประคองพร้อมกับระบุถึงนายมิ่งขวัญค่ะซึ่งเคยเป็นรองนายรัฐมนตรีก็เคยพูดกับตนเองว่าพร้อมจะมาช่วยเป็นรองนายรัฐมนตรีแต่คงไม่รับเพราะมีคนครบแล้วเอาไว้คราวหน้าแล้วกันค่ะขณะที่นายมิ่งขวัญเองก็ชี้แจงค่ะว่านายรัฐมนตรีชวนก็ไม่ไปค่ะอย่าพูดให้คนเข้าใจไขว้เขวพร้อมกับให้กลับไปฟังคลิปสัก10รอบจะได้เข้าใจค่ะต่อกันที่เพนกวินนะคะแถลงจัดชุมนุมใหญ่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์19กันยายนนี้ค่ะตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินนะคะได้จัดแถลงข่าวรายละเอียดการจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนนี้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะโดยจะชุมนุมใหญ่ใช้ชื่อว่า19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรนะคะจะมีการนัดรวมพลตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งมีหลายเครือข่ายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมด้วยรวมถึงกลุ่มประชาชนปลดแอกก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า 50,000 คนค่ะโดยเลือกใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพราะถือเป็นสถานที่สัญลักษณ์ของขบวนการประชาธิปไตยมายาวนานหากมีผู้ร่วมการชุมนุมมากจนแออัดจะมีการเคลื่อนขบวนเข้าใช้พื้นที่สนามหลวงเนื่องจากในอดีตสนามหลวงถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ในการจัดการชุมนุมหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดจึงถือเป็นการยึดสนามหลวงคืนประชาชนไปในตัวนอกจากนี้อาจจะมีการปิดถนนราชดำเนินกลางเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ศิลปะและทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนถนนให้ราษฎรดำเนินค่ะซึ่งการชุมนุมครั้งนี้นะคะไม่ใช่การต่อยอดจากครั้งก่อนที่ธรรมศาสตร์รังสิตแต่เป็นการชุมนุมแบบทะลุเพดานนะคะซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถใช้พื้นที่สนามหลวงได้แม้จะมีกฎหมายห้ามเพราะเป็นเขตพระราชฐานรวมไปถึงในวันที่19กันยายนนี้มั่นใจว่าทางมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพราะหากไม่ได้พวกเราทุกคนก็จะขอทวงคืนธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับการชุมนุมดังกล่าวจะเป็นการชุมนุมปักหลักค้างคืนนะคะโดยกิจกรรมต่างๆจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 14:00 น.ไปจนถึงรุ่งเช้าและจะมีการเดินขบวนต่อต้านเผด็จการยังทำเนียบรัฐบาลในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่20กันยายนค่ะโดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่8นาฬิกาซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครั้งสำคัญโดยจะสำเร็จได้ด้วยพลังของประชาชนค่ะปิดท้ายที่ศาลฎีกานะคะแก้โทษหมอเปรมกับพวกสั่งแก้ผ้านักข่าวเป็นกักขัง2เดือนแทนโทษจำคุกค่ะศาลจังหวัดพลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดพลเป็นโจทก์และนายก่อสิทธิ์กองโฉมผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์เดลินิวส์ประจำศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโจทก์ร่วมยื่นฟ้องนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระหรือหมอเปรมอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและว่าที่ร้อยตรีบัวทองโลคันอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เป็นจำเลยในความผิดร่วมกันกระทำอนาจารและข่มขืนใจผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายบังคับผู้เสียหายให้ถอดกางเกงต่อหน้าทานกำนันหรือผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และทำให้ผู้เสียหายกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
ายเสรีภาพชื่อเสียงจนยอมจำนนต่อสิ่งนั้นคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองมีความผิดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้จำคุกคนละ2เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษายืนด้วยศาลฎีกานะคะตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่1ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีส่วนจำเลยที่2เป็นเลขานุการซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการเป็นตัวแทนประชาชนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแต่กลับใช้อำนาจข่มเหงกดขี่และคุกคามสิทธิและเสรีภาพผู้เสียหายเพียงเพราะไม่พอใจในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนค่ะแม้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100,000 บาทและไม่เคยกระทำผิดมาก่อนแต่ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกได้แต่การร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นการพยายามบรรเทาความเสียหายอันพอจะฟังได้ว่าจำเลยสำนึกผิดถึงแม้ว่าขออภัยค่ะถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษจึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังจำเลยทั้งสองแทนทั้งนี้นะคะทนายความของทั้งสองได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อร้องขอสถานที่กักขังของผู้ต้องกักขังทั้งสองคนนะคะโดยได้ยื่นขอกักขังในสถานที่ทำงานของนายแพทย์เปรมศักดิ์คือคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพแต่ศาลได้ยกคำร้องเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องกักขังในพื้นที่ดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว 18:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN